นับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เอลเซ่เรื่องราวร้องทุกวันนี้เป็นเรื่องความเดือดร้อนนะครับของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลละหานอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีมีการก่อสร้างถนนสายชัยพฤกษ์แล้วฝุ่นฟุ้งเข้าบ้านจอดรถแป๊บเดียวฝุ่นก็มาเกาะรถส่วนเด็กเล็กก็หายใจลำบากวันนี้ส่งผู้สื่อข่าวนะครับคุณเนยณัฐนิตลงพื้นที่ไปตรวจสอบปัญหาเรื่องนี้ครับที่ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลละหานอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะร้องเรียนผ่านรายการค่ะได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของฝุ่นจากการก่อสร้างนะคะให้คุณผู้ชมดูด้านหลังนะคะริมถนนชัยพฤกษ์ค่ะมีการก่อสร้างอยู่บริเวณไหลทางนะคะแล้วกลายเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือฝุ่นเนี่ยมันฟุ้งเข้ามาในพื้นที่บ้านของชาวบ้านค่ะเขาบอกว่าเดือดร้อนกันมาหลายเดือนแล้วนะคะทนสูดฝุ่นแบบนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงสะท้อนของชาวบ้านในพื้นที่กันหน่อยค่ะอย่างร้านเนี่ยขายไข่ลวกได้ทุกเช้าเลยตั้งแต่มีฝุ่นเนี่ยลูกค้าหายหมดเลยค่ะแล้วเราเนี่ยเป็นคนขายแล้วก็พนักงานเป็นคนขายด้วยนั่งกันเนี่ยดมฝุ่นทุกวันจนเจ็บคอหมดแล้วค่ะแล้วบ้านอยู่ตรงนี้ด้วยอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะมีลูกอ่อนด้วยแล้วไม่ให้ออกมาเดินเลยแล้วเวลาที่เขาก่อสร้างทีหนึ่งเนี่ยเขามีการบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องของรถฉีดน้ำถี่แค่ไหนแรกๆอ่ะเห็นมีมาฉีดให้อยู่นะหลังๆมาเนี่ยหายอาจจะเป็นเพราะฝนตกด้วยแล้วก็เหมือนหายไปเลยพี่เองเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องของสุขภาพอะค่ะเวลาเราสูดดมเข้าไปทุกวันอย่างเงี้ยค่ะมันมีอาการอะไรยังไงไหมคะอันดับแรกเลยอะรู้สึกว่าเจ็บคอแล้วก็คอแห้งแล้วก็ไออะออกมาไอเหมือนเรารู้สึกว่าเรากึ่งแล้วเราเจ็บคอง่ายๆเลยเจ็บคอเข้ามาดูแลเรื่องฝุ่นให้หน่อยค่ะเพราะว่ามันเยอะจริงๆค่ะขอรถฉีดน้ำถี่ๆเลยไหมถ้าเลือกได้อยากได้แบบนั้นค่ะอย่างน้อยๆก็มาทุกวันหรือวันเว้นวันก็ยังดีถูกไหมคะจริงๆอยากให้มาทุกวันเลยค่ะค่ะยังไงฝากบรรจงชงข่าวช่วยประสานงานให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงประสานไปยังนายพรศักดิ์บุญมาหารองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานพร้อมกองช่างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันพร้อมกับให้ข้อมูลว่าการก่อสร้างบริเวณริมถนนชัยพฤกษ์เป็นโครงการก่อสร้างขยายถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำรับผิดชอบโดยแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรีกรมทางหลวงซึ่งปกติแล้วในการก่อสร้างแม้จะอยู่ในระยะสัญญาการก่อสร้างนั้นทางผู้รับจ้างต้องดูแลปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างโดยเฉพาะเรื่องฝุ่นที่เป็นผลกระทบวงกว้างต่อชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงแม้ว่าที่ผ่านมาจะยังไม่เคยมีชาวบ้านร้องเรียนไปยังอบต.แต่ในวันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงก็พบว่าปัญหาเรื่องของฝุ่นในพื้นที่หมู่ที่2ชาวบ้านเดือดร้อนจริงแนวทางเบื้องต้นทางอบต.จะสนับสนุนรถฉีดน้ำมาล้างผิวจราจรในพื้นที่ให้ก่อนและจะทำหนังสือทางราชการประสานไปยังแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรีให้ทราบปัญหาเรื่องดังกล่าวและขอความร่วมมือให้กำชับมายังผู้รับจ้างให้นำรถฉีดน้ำบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านอย่างสม่ำเสมอค่ะลองชี้แจงหน่อยค่ะโครงการตรงนี้มันเป็นหน่วยงานไหนรับผิดชอบคะจริงๆแล้วอันนี้ก็เป็นของกรมทางหลวงชนบทนะครับนนทบุรีซึ่งจริงๆแล้วกรมทางหลวงเนี่ยจ้างเหมาบริษัทเข้ามาทำแต่ว่าไม่เคยประสานกับอบต.นะครับในเรื่องนี้แต่ว่าเราพื้นที่เนี่ยเราทราบว่ามีการก่อสร้างแต่ไม่รู้ว่าเป็นบริษัทอะไรนะครับอย่างวันนี้ลงพื้นที่มาค่ะตรวจสอบเรื่องของฝุ่นลองว่ายังไงบ้างก็เป็นไปจริงอะแหละอย่างที่เห็นภาพเลยเพราะว่ายังไงวันนี้แค่จอดรถ5นาที10นาทีฝุ่นก็ขนาดนี้แล้วเราก็จําเป็นจะต้องแก้ไขก่อนนะครับเพื่อเราเป็นพื้นที่ของเราอบต.ละหานเรารับผิดชอบครับเบื้องต้นก็จะเอารถดับเพลิงมาฉีดล้างถนนให้กับชาวบ้านก่อนเพราะว่าต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนนี้ให้กับชาวบ้านเนื่องจากมีเด็กเล็กแล้วก็ร้านอาหารเนี่ยซึ่งไม่ควรที่จะอยู่กับฝุ่นนะครับเพราะว่ามันเป็นอันตรายเป็นในเรื่องของด้านสุขอนามัยของผู้บริโภคด้วยครับผมแนวทางต่อไปล่ะคะจะต้องมีการแจ้งไปยังแขวงทางหลวงหรือว่าอะไรยังไงต่อไหมคะก็ต้องแจ้งตอนนี้เดี๋ยวเรียกมาพูดคุยก่อนแล้วก็เดี๋ยวทำเป็นหนังสือแจ้งให้เป็นลายลักษณ์อักษรอีกทีนึงนะครับทันทีที่ทีมงาน
การร้องทุกข์กับบรรจงนะคะประสานโดยตรงไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนะคะสนับสนุนรถฉีดน้ำมาฉีดบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องของฝุ่นให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่2ทันทีนะคะแม้จะไม่ใช่ความรับผิดชอบโดยตรงของอบต.แต่ว่าพื้นที่ที่เดือดร้อนอยู่ในพื้นที่ของอบต.ค่ะอย่างไรก็ตามทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงต้องขอเป็นกระบอกเสียงฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรีนะคะนี่คือความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดขึ้นนะคะในระยะสัญญาการก่อสร้างต้องดูแลเรื่องของฝุ่นไม่ให้เดือดร้อนด้วยค่ะข่าวเวิร์กพอยต์ช่วยคนไทยและไขความจริงกีรติศรีน้อยถ่ายภาพณัชนิดเทียนน้อยรายงานนี่นะครับปัญหาฝุ่นก็มีมากมายหลายที่นะเรียกว่าทุกจังหวัดเนี่ยนะครับบางจังหวัดที่หนักก็ PM 2.5 เนี่ยฝุ่นขนาดเล็กด้วยนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับช่องทางในการร้องทุกข์กับบรรจงนะครับส่งรายละเอียดข้อมูลของท่านมาทางกล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์เข้ามานะครับเข้าไปที่ Facebook Fanpage บรรจงชงข่าวส่งมาทางกล่องข้อความนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาคลายทุกปัญหาไม่เป็นธรรมจำไว้บรรจงช่วยได้นะครับ